ามพลานเสือตอนบนนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อโอ้คุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้ผมหูอื้อเลยลงมาจากเนิน500นะครับหูอื้อเลยครับเมื่อสักครู่นี้ตรงนี้ก็สู่ดินแดนสามเหลี่ยมมรกตนะครับมีเจ้าหน้าที่ไหมไม่เห็นมีนะครับผมจะลองเข้าไปเลยก็แล้วกันไม่มีเจ้าหน้าที่นะครับอุทยานแห่งชาติภูจองโอ้นี่ไงครับอ่างเก็บน้ำโอ้เป็นวิวอ่างเก็บน้ำที่สวยงามนะครับตรงนี้ตรงนั้นผมจะจอดรถตรงนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วไปเก็บบรรยากาศครับคุณผู้ชมลงไปถ่ายรูปก่อนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่อ่างเก็บน้ำพลานเสือตอนบนนะครับซึ่งอยู่บริเวณของสมรภูมิช่องบกนะครับตามป้ายนะครับเขียนไว้ว่าสมรภูมิช่องบกยินดีต้อนรับนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศบริเวณรอบๆ อ่างเก็บน้ำพลานเสือตอนบนกันนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับอ่างเก็บน้ำพลานเสือตอนบนนะครับก็อยู่ในพื้นที่ของอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีครับคุณผู้ชมครับซึ่งนี่แหละครับบรรยากาศของอ่างเก็บน้ำนะครับซึ่งก็ถือว่าสวยงามมากๆนะครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับก็คืออ่างเก็บน้ำพลานเสือตอนบนอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ